สบายดีทุกท่านที่เคารพกับสุทีมงานบอยอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้ก็เส้นเก่าเส้นเคยนะครับจะไปรวบรวมเอาประตูที่แบบเกิดขึ้นในการขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นการขันอาทิตย์ที่4ซึ่งก็มีประตูเกิดขึ้นถึง6ประตูและก็เป็นประตูที่23จนถึงประตูที่28นะส่วนประตูที่1จนถึงประตูที่22นะสามารถไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เนาะเดี๋ยวพวกเรามีการปักมุกไว้ให้ตามตัวรูปตัวไอในด้านขวามือแล้วก็สามารถไปเบิ่งอยู่ที่คำอธิบายของคลิปก็แล้วกันพวกเราจะมีการแปะลิงก์ไว้ให้เบิ่งกันยาวๆก็ได้นะสำหรับวันนี้พวกเราจะไปเบิ่งประตูที่23จนถึงประตูที่28นะซึ่งก็เป็น6ประตูล่าสุดในการขันบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาในระหว่างวันที่11ถึง12มีนาคม2023นะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันเลยไปเริ่มกันที่ประตูทมิฬของอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเป็นประตูที่23ของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาลนี้ก็เป็นของมุนประจานมุนกองกองหน้าตัวเก่งของซางหน่อย FC นะที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทีมในนาทีที่6นะที่ว่าเอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป2ประตูต่อ0นั่นเองประตูที่24ก็เป็นของทางด้านโบริสดิเมทรีนะซึ่งเป็นนักเตะชาวสัญชาติคาเมรูนของซางหน่อย FC ที่วันยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับซางหน่อย FC เอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป2ประตูต่อ0ในการแข่งประจำวันที่11มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองนะประตูที่25ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพกองกลางของเอสลา FC ที่ว่าเพิ่นก็สามารถยิงประตูได้ในนาทีที่16สวยกับเอสลาขึ้นนำเป็น 1-0 ในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ในการขันบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ประจำวันที่12มีนาคม2023ประตูที่16ก็เป็นของอาทิตย์ลงลาดกองหน้าของเอสลา FC ยิงประตูให้กับทางด้านเอสลาในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป 3-0 เช่นเดียวกันประตูที่27ก็เป็นของทางด้านแองเดลองโยซึ่งเป็นเตะสาวต่างประเทศของเวียงจันทน์ FC เธอยิงประตูใส่ให้กับทีมในนัดที่ว่าบุกไปเอาชนะทางด้านลงบางไป1ประตูต่อ0ในการแข่งบาเต้ FC ประจำวันที่12มีนาคม2023นั่นเองและกับประตูที่28ก็เป็นของแก้วเพชรดิษฐ์ธิเดชซึ่งก็เป็นกองกลางของอิสราเอล FC ที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะกับทางด้านอิสราเอล FC เอาชนะทางด้านสโมสรนำทายูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ในการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ประจำวันที่12มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็น6ประตูล่าสุดของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาลนี้นะส่วนว่าไทยที่นี่จะมีการแข่งอีกทีนึงก็สามารถไปติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวพวกเราจะมีการอัปเดตให้ตื่มก็แล้วกัน